สวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสนะครับจะเอาเก่ากลับใหม่วันนี้หลังจากคลิปที่แล้วที่ปั้นสร้อยสองสร้อยคอโคชสีวันนี้เราจะมาทำพิมพ์กันนะครับพิมพ์แม่พิมพ์อย่างซิลิโคนนะครับทีนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าในส่วนของไอ้ตาไอ้ตัวแบบสร้อยคอได้เบิ้งปั้นเสร็จไปทีนี้ก็มาทำในส่วนของพิมพ์ยางซิลิโคนเพื่อที่จะไปหล่อเป็นปูนหรือเป็นขี้ผึ้งต่อไปที่ผมทำเป็นพิมพ์อันนี้ที่ทำเป็นพิมพ์ยางซิลิโคนเพราะว่าผมจะเก็บต้นฉบับไว้ด้วยเผื่อว่ามันมีประโยชน์ในภายหลังยังไงก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องผมไว้เหมือนเดิมเพื่อ Artist Channel แล้วก็กดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจกับผมเองแล้วก็เหมือนเดิมฝากไว้เพจนึงเพจโคนพร Artist ไทยเป็นเพจที่รวบรวมผลงานอย่างผมเองยังไงก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีทีนี้อย่างแรกที่ผมจะทำเลยก็คือเดี๋ยวพ่นสีทับไปชั้นหนึ่งก่อนพ่นสีสเปรย์ทำไมถึงต้องพ่นสีสเปรย์ไปชั้นหนึ่งเพราะว่าตัวดินน้ำมันอ่ะเวลาทำพิมพ์มันจะเหลวเปียวเกินไปคือมันนิ่มมากพ่นสีสเปรย์ไปเพื่อให้มันมีความแข็งตัวในระดับอาจจะไม่ใช่สีก็ได้อาจจะเป็นแลกเกอร์หรือว่าเป็นสเปรย์กระป๋องอะไรก็ได้พ่นทับไปชั้นหนึ่งเพื่อให้เนื้อดินน้ำมันอ่ะมันมีความแข็งในระดับหนึ่งเพราะไม่งั้นเวลาถ้านิ่มๆอย่างเงี้ยเวลาเอาผู้กันซอยเข้าไปในรายละเอียดอ่ะมันจะไอตัวผู้กันมันจะสร้างความเสียหายกับตัวลวดลายนี่พอสมควรเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพ่นสีกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพ่นสเปรย์ไปพ่นแล้วก็รอแห้งทีนี้ถามว่าถ้าเวลาพ่นอย่างเงี้ยมันจะมีผลเสียอะไรกับดินน้ำมันไหมจริงๆมันก็ไม่มีหรอกนะครับเพราะว่าถ้าอยากให้มันเวลาถ้าเอาดินน้ำมันกลับไปใช้ใหม่ก็นวด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 แล้วมันก็จะกลับสู่สภาพเดิมแต่มันแค่จะมีตัวสีพวกเนี้ยตัวสีสเปรย์เจืออยู่ในดินน้ำมันซึ่งก็ไม่มีผลอะไรสักเท่าไหร่แต่ถ้าเพื่อความมั่นใจก็เอาดินน้ำมันไปต้มใหม่พอต้มใหม่แล้วเนี่ยแล้วก็ไปกรองกรองด้วยตะแกรงตาดินไอตัวสีพวกนี้มันจะแยกออกจากตัวดินน้ำมันดินน้ำมันก็จะกลับมาขาวสะอาดเหมือนเดิมนะพ่นมาพ่นแล้วก็รอแห้งพอแล้วเดี๋ยวก็รอแห้งสักพักใหญ่ๆแล้วค่อยมาเทยางซิลิโคนทีนี้ก็พ่นสีเรียบร้อยแล้วก็แข็งไอตัวพื้นดินน้ำมันก็แข็งพอสมควรพอพ่นไปสองชั้นสามชั้นนะทีนี้เราก็จะมาทำพิมพ์ยางกันแล้วอุปกรณ์ก็ยางซิลิโคนแล้วก็ตัวเร่งในตัวยางซิลิโคนเนี่ยมันจะถ้าเทไปเฉยมันจะไม่แข็งมันจะไม่สามารถเซตตัวได้มันจะเป็นต้องมีไอ้ตัวเร่งเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็ผูกกันจริงๆก็ใช้เบอร์เล็กกว่านี้ก็ได้มันจะได้ซอกซอนเข้าไปในตัวดีเทลรายละเอียดได้หมดอย่างนี้คือหาไม่ได้ไม่มีก็ใช้อันใหญ่ไปแล้วกันก็ไม่เป็นไรเพราะว่างานชิ้นมันก็ใหญ่อยู่แล้วก็อุปกรณ์ในตัวภาชนะไว้มันใส่ยางผสมไว้ผสมยางแล้วก็ตัวไว้คนให้มันเข้ากันแล้วก็ปืนฉีดลมปั๊มลมเอาไว้เป่าให้มันให้ตัวยางมันลงไปในดีเทลได้ดียิ่งขึ้นเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าก็ผสมยางเวลาทำท่วงชั้นแรกทายางชั้นแรกก็คือผสมให้มันแห้งแข็งชานิดนึงเพื่อที่ว่าให้ตัวยางมันมีเวลาซอกซอนลงไปในตัวดีเทลงานที่มันลึกๆได้แล้วผสมตัวเร่งให้มันเสร็จตัวแล้วก็คนนี่ผมทำทีละน้อยๆเพราะว่าผมไม่ค่อยชินไอ้ตัวยางซิลิโคนตรงนี้เพราะว่ามันเวลาผสมถ้าไม่ชำนาญนะมันยากเพราะบางทีมันไม่แข็งมันไม่เซ็ตตัวพอไม่เซ็ตตัวแล้วเทไปเนี่ยงานมันจะเสียมันจะแก้ลำบากเนี่ยผสมตัวเร่งไปรู้ได้ยังไงว่าใช้ได้ไม่ได้คือ
บางทีมันต้องอาศัยเส้นนิดนึงมันใช้ค่อนข้างยากเลยทีโคนเนี่ยผมว่าผมลืมกันขอบไม่ให้มันไหลแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำช่วงกลางๆก่อนจริงๆไอ้ตัวกระปุกเนี่ยผมว่าผมจะเทสคร่าวๆก่อนว่าใส่ตัวเร่งขนาดไหนยางมันถึงจะแข็งเพราะผมไม่รู้ไงไม่ค่อยถนัดทำพิมพ์ยางเดี๋ยวเกิดผสมไปแล้วไอ้ยางมันไม่เซตตัวยุ่งต้องมานั่งปั้นใหม่เสียดายของมันคงมีวิธีแก้แหละแต่วิธีแก้ที่ผมได้ยินมาก็คือถ้าเกิดยางมันนี่แห้งเนี่ยมันไม่เซตตัวให้เอาไอ้ตัวให้ผสมไอ้ตัวทีโคนชุดใหม่นะที่มันแข็งสามารถแข็งได้ปกติแล้วก็ขยี้เข้าไปในส่วนที่มันยังไม่เซตตัวแต่ก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็ละเทเวลาเทยางเทให้มันเป็นเส้นเพื่อลดฟองอากาศแล้วก็ให้มันสามารถซอกซอนเข้าไปในลวดลายได้หมดผมว่าก็น่าจะแข็งอยู่หรอกแต่อาจจะเร็วหรือช้าอีกเรื่องนึงมันอยู่ที่ตอนผสมตัวเร่งผมพยายามจะเทให้มันเข้าไปตรงดีเทลลึกๆก่อนเอาปืนลมมาเป่าให้มันตัวยางมันเข้าไปในเนื้องานยางคงไม่พอหรอกเดี๋ยวผมจะลองช่วงชั้นแรกดูก่อนเวลาทำพิมพ์ยางเนี่ยผมกลัวอย่างเดียวกลัวมันแข็งเร็วทีนี้เดี๋ยวเราจะมากั้นขอบกันยางไหลจริงๆไอ้ขั้นตอนนี้มันต้องทำตั้งแต่แรกแล้วแต่ผมลืมไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรมันไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับงาน
นะครับทีนี้ก็ในส่วนของทําในส่วนของที่เป็นพิมพ์ยางซิลิโคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพอโปะผ้าก๊อซอะไรก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาทําในส่วนของพิมพ์ครอบต่อไปเลยนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทําพิมพ์ครอบกันพิมพ์ครอบคือส่วนของที่เป็นปูนครอบไปบนพิมพ์ยางครอบไปเพื่ออะไรครอบไปเพื่อให้มันให้เวลาเทให้เป็นตัวยึดอย่างนี้ว่ายึดระหว่างยางกับไอตัวพิมพ์ครอบเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดว่าไม่มีตัวพิมพ์ครอบยึดไว้เนี่ยเวลายางมันจะไม่มีตัวคอยประคองให้มันคงรูปตอนนี้ก็เช็ดตัวดีเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทิ้งไว้2วันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวทีนี้เรามาแกะไอ้ตัวดินน้ำมันออกก่อนก็ถือว่าสำเร็จไปได้ด้วยดีกับการทำพิมพ์ยางเพราะว่าเวลาทำพิมพ์ยางซิลิโคนสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือผสมยางกับตัวเร่งไม่พอดีแล้วยางมันจะไม่เซ็ตตัวแล้วมันจะเสียแล้วมันจะแก้ยากแต่ทีนี้คือถือว่าโอเคสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาก็ไปขั้นตอนต่อไปได้เดี๋ยวต้องมาแยกไอ้ยางชิ้นเล็กๆที่ติดตามดินน้ำมันออกก่อนเวลาเอาดินน้ำมันออกมันจะมีพวกเศษยางติดเดี๋ยวไปเอาดินน้ำมันไปต้มใหม่แล้วก็กรองไม่งั้นมันจะไม่เป็นผลดีกับตัวดินน้ำมันเวลาเอาไปใช้ใหม่อย่างที่นี้ก็มาเล็มขอบออกเล็มไม่พวกเศษขอบเพื่อความสวยงามเปลี่ยนใบคัตเตอร์ใหม่ใบมันทื่อหมดแล้วสั้นหมดใช้จนหักจนเหลือแค่นี้ทิ้งไปเปลี่ยนใหม100เดี๋ยวทีนี้ก็มาทำพิมพ์ขอบพิมพ์โปนเลยดีกว่าเดี๋ยวนี้ต้องใช้ตัวพักก๊อตจะช่วยเป็นตัวยึดในชั้นแรกก่อนเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวไปผสมปูนก่อนผสมปูนเมื่อทำพิมพ์ครอบผมจะไม่ถ่ายรูปตอนผสมปูนให้ดูแล้วกันก็เคยทำให้ดูไปแล้วคลิปหนึ่งคลิปตอนทำพิมพ์ทุบของตาสัญลักษณ์ผมขึ้นตัวอย่างไว้ให้ดูครับแล้วก็ตรงข้างล่าง description ตรงลิงก์ก็เข้าไปเปิดดูกันเองเดี๋ยวผมไปผสมปูนก่อนทีนี้เดี๋ยวก็ทำพิมพ์ปูนเนี่ยอันนี้ผมผสมเหลวทาไปชั้นหนึ่งกันยิงเรื่องทาเลยโปะแม่งไปเลยประกอบไอตัวประกอบมันจะทำหน้าที่ยึดจุ่มปูนแล้วก็จิ้มไปทำไมต้องใส่ประกอบเพราะว่าป้องกันไม่ให้ปูนมัน
เวลาถอดแล้วเนี่ยมันจะต้องเคลื่อนย้ายปูนตัวพิมพ์อยู่ตลอดเวลาใส่ไปเพื่อตัวอุปกรณ์เป็นตัวยึดปูนกับยึดปูนให้มันไม่เปราะไม่งั้นมันจะแตกหักง่ายจริงๆมันใช้ได้หลายอย่างถ้าประหยัดหน่อยก็พวกใยมะพร้าวอะไรพวกนี้อันนี้คือไม่มีปลากรก็ใช้ปลากรไปแทนใยมะพร้าวมันไปมามามันจะหายากกว่าไอตัวปลากรอะไรพวกนี้มันไม่ได้หาซื้อง่ายเหมือนกาบมะพร้าวที่ตามร้านขายต้นไม้มันขายกันเพราะบางทีมันต้องแยกให้ออกระหว่างอันไหนใยอันไหนกาบมะพร้าวกับไอที่เป็นหั่นเป็นสี่เหลี่ยมครับใยมะพร้าวมันคนละอย่างมันไม่เหมือนกันกาบมะพร้าวที่หั่นเป็นสี่เหลี่ยมไม่นั้นมันไว้ใส่ต้นไม้แต่ใยมะพร้าวก็คือใยมะพร้าวที่มันจะเส้นๆนะที่มันใช้ทำไม้กวาดไอพวกนั้นจะหายากมันไม่ค่อยมีขายร้านขายต้นไม้มันก็ไม่ค่อยมีนอกจากก๊อตเนี่ยแหละหาง่ายดีถึงมันจะการสิ้นเปลืองมันจะมากกว่าแต่มันก็หาง่ายกว่าเทไปเลยปูนเริ่มเสร็จตัวคุณสมบัติของปูนเก่าก็คือถ้าทิ้งไว้นานๆมันจะเสื่อมเวลาผสมกับน้ำเนี่ยมันจะแข็งไวเวลาทำพิมพ์ข้อบางทีก็ต้องอาศัยเส้นนิดนึงว่าให้มันหนาได้พอดีเพราะว่าบางทีถ้ามันบางไปอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เวลาเงี้ยออกจากพิมพ์ยางเราเนี่ยมันจะแตกเกิดการแตกได้คือก็ต้องปกปูนไปพอประมาณนะบางทีก็ต้องอาศัยเส้นนิดนึงแล้วอาศัยความชำนาญนิดนึงทีนี้คือผมจะมาใช้ไอตัวใยมะพร้าวนี่เขาช่วยนิดหนึ่งเพราะว่าจากที่ลองแงะขั้นต้นเมื่อกี้แงะตัวพิมพ์ครอบออกมาปรากฏว่าตัวพิมพ์ครอบเกิดการแตกร้าวเล็กน้อยผมเลยต้องมาหาตัวใยมะพร้าวเนี่ยมาเสริมอีกทีหนึ่งเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวพิมพ์ครอบไม่งั้นมันแตกมันหักแน่ๆครับเพราะเมื่อกี้ลองยกดูแล้วปรากฏว่ามันร้าวก็ต้องใช้ใยมะพร้าวเขาช่วยอีกชั้นหนึ่งเพื่อความมั่นคงแข็งแรงแล้วทีนี้ก็ต่อไปก็
มาโปะใยมะพร้าวจนปูนมันแห้งเรียบร้อยแล้วก็เราจะมาแงะพิมพ์ออกทีนี้ก็ทำครอบเสร็จแล้วเดี๋ยวรอมันเซตตัวอีกสักพักหนึ่งแล้วค่อยแกะออกทำความสะอาดเดี๋ยวต้องกลับด้านโอ้ยหนักโคตรเนี่ยเวลาบางทีพิมพ์ครอบหนักๆเนี่ยมันต้องใช้แรงนิดนึงเพราะมันจะหนักแงะออกไปนี่เราเรียบร้อยแงะเสร็จแล้วแล้วก็ลอกตัวยางออกมาก็ถือว่าสวยงามเสร็จบริบูรณ์แล้วก็มาดึงไอ้ส่วนเศษยางที่มันเกินออกนิดๆหน่อยๆตรงไหนดึงไม่ออกก็ใช้คัตเตอร์ตัดออกเขาเรียกวิธีการแต่งพิมพ์ยางนะครับดึงส่วนที่มันเกินออกมาออกบางจุดก็ต้องใช้คัตเตอร์เฉือนออกทีนี้หลังจากแต่งตกแต่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้ก็ผมจะมาหล่อเป็นตัวงานต้นแบบอีกทีหนึ่งไอการหล่อเที่ยวนี้คือมันไม่จำเป็นต้องทำให้มันสวยงามอะไรมากมายคือทำเพื่อเหมือนกับว่าเป็นตัวดึงให้ตัวพิมพ์มันสะอาดขึ้นอันนี้ที่เห็นคือผมเอาไม้มารองข้างๆเพื่อที่ว่าเป็นการดัดพิมพ์เป็นในตัวเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะที่ทำให้ไม่ต้องปั้นใหม่เพื่อที่ว่าเวลาไปติดกับตัวเป็นสร้อยโคจรสีเนี่ยคือมันจะมีวอลลุ่มส่วนหน้าอกโคจรสีอยู่มันทำให้เวลามันจำเป็นต้องทำให้ตัวไอตัวที่หล่อออกมาเนี่ยมันโค้งไประนาบอีกระดับหนึ่งเพื่อให้เวลาใส่ไปซ้ำมันสามารถใส่ได้พอดีในส่วนของหน้าอกแล้วเวลาทำพิมพ์ปูนในส่วนของเวลามันงานมันบางๆเนี่ยก็ใช้ใยมะพร้าวช่วยใยมะพร้าวโปะปูนไปผสมปูนแล้วก็โปะเข้าไปในเนื้องานมันจะสามารถทำให้เวลาหล่อปูนออกมามันจะบางได้แล้วก็มีความคงทนแข็งแรงเพราะว่าจะมีตัวใยมะพร้าวคอยยึดอยู่แล้วก็หล่อปูนแห้งทีนี้ก็ได้เวลาแงะแล้วดึงยางออกโอ้สวยงามเรียบร้อยจบเกมเดี๋ยวผมจะเอาไปติดให้ดูเลยอันนี้คือส่วนของตอนที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับก็เรียบร้อยสวยงามถือว่าพอใจอันนี้คือมันเป็นปูนนะครับแต่ที่เห็นเป็นสีน้ำตาลเหมือนดินคือทาสีครับทาสีเพื่อให้มันดูเข้ากับบริเวณรอบๆคือหลอกตาให้มันเวลาดูมันจะได้ดูไม่โดดเกินไปให้มันเข้ากับพื้นที่รอบๆที่เป็นสีน้ำตาลคือเป็นสีของดินนี่ครับก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วไงคลิปหน้าก็จะมาต่อกันอีกส่วนหนึ่งยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเพื่อน Artist Channel แล้วก็แชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับตอนนี้คือผมมีรางวัลแจกจะจับรางวัลที่ 6,000 ผู้ติดตาม 6,000 คนเป็นสแตมป์รูปในหลวงเหมือนสแตมป์แบบแปลกๆผมได้มาลักษณะมันจะยาวๆได้มา2อันแจกให้สำหรับ2ท่านแล้วกันก็กติกาก็คือแชร์ครับแชร์ไปในหน้าเฟซของท่านแล้วก็ตั้งเป็นสาธารณะแล้วก็เอาลิงก์มาโพสต์ลิงก์ที่ท่านแชร์เนี่ยมาโพสต์ไว้ตรงคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปเนี่ยเดี๋ยวพอผู้ติดตาม 6,000 คนเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวผมจะจับฉลากสุ่มเอาเมื่อนั้นล่ะครับ
ยังไงก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ